สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ผางกิตติพุทโธอีกเช่นเคยนะครับผมวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะสร้างโดยชุดสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีนะครับผมทหารบกเป็นผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับผมก็คือพิมพ์ใหญ่แล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์ใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เป็นเหรียญผิวกระไหลทองครับผมแล้วก็ร้อยห่วงติดกับเข็มกลัดอีกทีนึงนะครับผมส่วนเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญแบบแจกโดยทั่วไปนะครับผมแต่ว่าด้านหลังเหรียญรุ่นเล็กแล้วก็ที่เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เนี่ยครับผมด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันแบบนี้นะครับผมจัดสร้างในปีพ.ศ. 2520นะครับผมเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปืนผาหน้าไม้นะครับผมอยู่ยงคงกระพันนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปทรงลักษณะเหรียญนะครับผมจะคล้ายๆกับอาร์มที่ใช้ติดหัวไหล่ติดเสื้อนะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมจะลักษณะนี้คล้ายๆเป็นแบบทรงรูปอาร์มนะครับผมยกขอบสูงแล้วก็ด้านข้างเป็นอักขระลายยันองค์ปู่ของหลวงปู่นะครับผมก็คือรูปวังพันจากพระวพะนี่นะครับผมก็จะมาประดิษฐานด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่พิมพ์ใหญ่เนี่ยแกะพิมพ์ได้เหมือนกว่านะครับผมองค์พิมพ์เล็กเนี่ยฮะองค์พระก็จะเล็กไปด้วยนะครับผมรายละเอียดก็อาจจะไม่เหมือนกับหลวงปู่ซะทีเดียวนะครับผมอักษรภาษาไทยด้านล่างเขียนหลวงพ่อผางจิตตพุทโธนะครับนี่ฮะผิวของตัวอักษรเนี่ยครับผมจะทําเป็นผิวขรุขระแบบเม็ดทรายนะครับเท็กเจอร์จะเป็นผิวแบบเม็ดทรายนะครับผมก็เลยจะเห็นแบบเป็นปะๆผุๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเป็นลักษณะการดีไซน์ของรูปแบบตัวอักษรเป็นแบบนี้เองครับด้านหลังนะครับผมก็ตรงกลางจะเป็นรูปคบเพลิงนะครับผมแล้วก็มีรูปร่มนะครับแล้วก็มีรูปตาสัญลักษณ์พิเศษของหน่วยลบนะครับผมก็คือศูนย์สงครามพิเศษนะครับผมของค่ายทหารลพบุรีนะครับผมนี่ฮะศักราช2520ครับระหว่างเหรียญพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยผมชอบพิมพ์เล็กมากกว่านะครับผมเพราะว่าลักษณะกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็รูปแบบเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เหมือนใครเลยนะครับผมนี่เป็นตัวตัดด้านข้างอันนี้ข้างด้านนี้นะครับผมขีดขาดออกไปเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเห็นมองเห็นร่องตัวตัดนะครับผมแล้วก็ขีดขาดอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมมีดกินคมมีดตัดขอบเหรียญเนี่ยตัดเกือบสุดมีดเหมือนกันนะครับด้านนี้ครับผมแต่ด้านนี้ขีดขาดออกไปเลยครับผมปรากฏเป็นเม็ดทรายแบบเต็มขอบเลยนะครับผมส่วนด้านนี้จะเห็นรอยมีดอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ส่วนที่ฉีกขาดปีกเหรียญฉีกขาดออกไปก็จะเห็นเป็นเม็ดทรายในส่วนครึ่งล่างนะครับผมลักษณะการตัดของตัวตัดขอบเหรียญในรุ่นหลังปีพ.ศ. 2500ในแบบเก่านะครับผมนะฮะมาดูที่รอยตัดบริเวณหูเหรียญนะครับผมจะชัดเจนกว่ารู้สึกว่าจะตัวตัดนะครับผมสุดคมเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมฮะรอยปิ้นเจาะรูหูเหรียญนะฮะปิ้นปิ้นล้นออกมานะครับผม2ชั้นนะครับผมเข็มแทงทะลุจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเนื้อล้นแล้วก็
ขอบข้างเหรียญ นะครับผมจะเห็นได้ว่าข้างหูเหรียญเนี่ยครับผมจะเป็นลักษณะเชฟของลายกนกนะครับผมแต่ว่าตัวตัดโค้งแต่ว่าไม่ได้อยากตามลายกนกนะครับผมนี่ฮะตัดโค้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ฮะตามรูปตามรูปของลายกนกตัวหนอนที่อยู่ด้านหน้านะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อยากตามนะครับผมโค้งแล้วก็เคิร์ฟในลักษณะแบบนี้เลยบางเหรียญจะเห็นได้ว่ามีห่วงร้อยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับที่เป็นเข็มกลัดอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าโดยมากแล้วจะเป็นกับเหรียญใหญ่นะครับผมสำหรับที่ให้นายทหารหรือว่าคณะกรรมการนำไปติดเสื้อได้นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญแขวนแบบทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญแจกในยุคนั้นนะครับหน้าของหลวงปู่นี่ไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าก็แกะพิมพ์ถือได้ว่าเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมแกะบล็อกมือนะครับนะฮะเม็ดในตาคมเด่นเด้งๆนะครับผมขอบแกะหูแบบคมๆนะครับผมเอ็นคอด้านซ้ายมือเราขวามือของหลวงปู่นะครับผมตัวนอกนะครับผมเป็นเส้นคมๆนะครับตัวหนังสือนะครับผมอย่างที่กลับเรียนไปเป็นสอนมาตรฐานนะครับผมแต่ว่าเท็กเจอร์ของตัวหนังสือนี่จะเป็นแบบเม็ดทรายนะครับผมด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังศูนย์สงครามพิเศษเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับผิวแบบเม็ดทรายนะครับผมเป็นเม็ดๆนะครับจับเป็นเม็ดๆลายเส้นที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีก็เหมือนกันนะฮะก็จะทำเป็นผิวเม็ดๆนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าอยู่ในคอลเลกชันการสะสมของเหรียญรุ่นต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ